ในส่วนของการรายงานของกทม.วันนี้นะคะได้มีการสำรวจสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในกทม.ค่ะมีทั้งสิ้น 1,443 แห่งอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนหากท่านไม่ได้อยู่ในลิสต์ของการขึ้นทะเบียนของกทม.ก็คงต้องรีบไปติดต่อค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะกทม.จะเริ่มทำการสำรวจสถานบันเทิงหรือกิจการลักษณะใกล้เคียงมีการสำรวจในเบื้องต้นนะคะไป975แห่งแล้วก็มีการแนะนำค่ะให้สถานประกอบการเหล่านี้ค่ะรีบเข้าไปดูรายละเอียดของไทย Stop COVID Plus ที่เว็บไซต์กรมอนามัยนะคะเพื่อที่จะศึกษาข้อปฏิบัติว่าท่านจะทำให้สถานบริการของท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ COVID Free Setting ปลอดโควิดได้อย่างไรตรงนี้ถ้าสมมติว่ายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังมีเวลาที่จะสามารถปรับให้สถานการณ์นั้นคงที่ขึ้นก็จะสามารถเปิดกิจการกิจกรรมได้นะคะและถ้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ระบบระบายอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เข้าไปช่วยดูแลสนับสนุนให้สถานประกอบการเหล่านี้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานชาพลัสได้ค่ะไปดูรายละเอียดการฉีดวัคซีนนะคะอย่างที่เน้นย้ำว่าหากสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเนี่ยนะคะตอนนี้ข้อเดียวที่ง่ายมากตอนนี้คือถ้าบุคลากรพนักงานของท่านยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรีบพาบุคลากรเหล่านี้ค่ะไปรับวัคซีนโดยด่วนหากมีการรับบุคลากรหรือพนักงานใหม่นะคะก็ต้องสอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนหรือยังด้วยค่ะแล้วก็พาคนไปฉีดวัคซีนค่ะเมื่อวานมีการฉีดไปทั้งสิ้น 185,639 โดสนะคะทำให้ยอดรวมของประเทศไทยค่ะตอนนี้เข็ม1ทั้งสิ้น 64.9% ก็ยังคงต้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งบางจังหวัดตอนนี้บอกว่าหาคนไปฉีดเข็ม1ยากมากก็ต้องถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะคะหากการที่ฉีดวัคซีนนอกจากจะช่วยให้ท่านปลอดภัยทำให้ท่านไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการป่วยหนักหรือเสียชีวิตแล้วถือได้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติด้วยนะคะการที่เราจะเปิดประเทศอย่างปลอดภัยสาธารณสุขก็ตั้งเป้านะคะว่าเข็ม1เนี่ยต้องฉีดให้ได้100ล้านในเดือนพฤศจิกายนตอนนี้นะคะไปดูนิดนึงยังมี10จังหวัดที่ถือได้ว่าฉีดวัคซีนเข็ม1ยังต่ำอยู่นะคะต้องเร่งเครื่องต้องช่วยกันต้องอาศัยขอความร่วมมือสถานประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชน10จังหวัดนี้นะคะได้แก่นครพนมหนองบัวลำพูสกลนครบึงกาฬกาฬสินธุ์ยโสธรแม่ฮ่องสอนสุรินทร์ร้อยเอ็ดแล้วก็รวมทั้งสมุทรสงครามด้วยนะคะในส่วนของ608กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มี8กลุ่มโรคเนี่ยนะคะก็มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำสุด10จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนนะคะนครนายกราชบุรีสุพรรณบุรีปัตตานีขอนแก่นกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีและอ่างทองนะคะก็ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนค่ะแม้ว่าในพื้นที่ท่านอัตราการติดเชื้อไม่มากแต่ถ้ามีเกิดการติดเชื้อขึ้นท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนท่านจะกลายเป็นผู้เสี่ยงค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานเอกชนนะคะมีหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันรณรงค์คือภาครัฐหรือกระทรวงสาธารณสุขลำพังคงทำไม่ได้นะคะมีการพยายามที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นคงต้องฝากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สถานประกอบการภาคเอกชนผู้นำชุมชนนะคะตอนนี้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะการเปิดประเทศผ่อนคลายจะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยก็อยู่ที่ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนด้วยค่ะ